ช่วงนี้เราศึกษาพระคัมภีร์อะไรอยู่ครับฟิลิปปีเรามาถึงบทที่3แล้วนะครับพระคัมภีร์ฟิลิปปีเนี่ยเป็นพระคัมภีร์ที่พูดถึงเรื่อง,องความยินดีคนที่เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้คือเปาโลเปาโลถูกจําไว้ในคุกแต่เขียนพระคัมภีร์ออกมาดุนน้ําใจคนที่อยู่นอกคุก มันเป็นอะไรที่แปลกแต่เพราะความยินดีที่อยู่ในหัวใจของอาจารย์โปโลนั้นไม่ถูกคุมขังด้วยกลงขังหลายคนเมื่อสภาพร่างกายย่ำแย่ความยินดีก็หายไปแต่สำหรับอาจารย์ปโลถึงแม้ว่ากายภายนอกของท่านจะทรุดโทรมไปเนื่องจากปัญหามากมายที่อยู่ร้อมรอบท่านนี่นะครับแต่สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะกุมขังความยินดีที่อยู่ในใจของท่านได้ เพราะความยินดีเกิดขึ้นจากภายในไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่ภายนอกเท่านั้นเองหลายคนเวลามีได้ไปเที่ยวก็มีความสุขแต่พอกลับมาทํางานก็มีความทุกข์แต่สันหลังอาจารย์ปโลจะมีความสุขตลอดเวลาเนื่องจากชีวิตของท่านนั้นเป็นผู้ที่ความสุขเกิดขึ้นจากภายในที่แท้จริงผมอยากจะอ่านจากพระคัมภีร์ในฟิลิปปีบทที่สข้อที่1นึ่งถึงข้อที่11นะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับว่าสุดท้ายนี้ขอให้พวกท่านพี่น้องของข้าพเจ้า ชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าการที่ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านซ้ําอีกก็หาเป็นการแย่ลำบากแก่ข้าพเจ้าไม่และเป็นการปลอดภัยสําหรับท่านด้วยจงระวังพวกสุนัขจงระวังบรรดาคนที่ทําชั่วจงระวังพวกถือการเชื่อเนื้อเถือหนังเพราะว่าเราทั้งหลายเป็นพวกถือพิธีเข้าสุนัขแท้เป็นผู้นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญ,ญาณและอวดพระเยซูคริสต์และไม่ได้ไว้ใจในเนื้อหนัง ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าเองมีเหตุผลที่จะไว้ใจในเนื้อหนังแต่คนอื่นคิดว่าเขามีเหตุผลที่จะไว้ใจในเนื้อหนังข้าพเจ้ามีมากกว่าพวกเขาเสียอีกคือเมื่อข้าพเจ้าเกิดมาได้8วันก็ได้เข้าสุนัตข้าพเจ้าเป็นชนชาติอิสราเอลเผ่าเบญยามินเป็นชนชาติฮิบรูเกิดจากชาวฮิบรูในด้านธรรมบัญญัติก็อยู่ในคณะฟาริสีในด้านความกระตือรือร้นก็ได้ข่มเหงคริสัจกร ในความชอบธรรมซึ่งมีอยู่ในธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็ไม่มีที่ติได้แต่ว่าสิ่งที่เคยเป็นคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไร้ประโยชน์แล้วเพื่อเห็นแก่พระคริสต์ที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัดและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนอยากเกื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์ และจะได้ปรากฏอยู่ในพระองค์ไม่มีความชอบธรรมของข้าพเจ้าเองซึ่งได้มาโดยธรรมัญญาแต่มีมาโดยความเชื่อในพระริต์และเป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อข้าพเจ้าได้ต้องการรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์ในฤทธเดชเนื่องในการที่พระองค์ทรงขืนพระชนนั้นและร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์ถ้าเป็นไปได้ข้าพเจ้าก็จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วย จรรคำของพระเจ้าในตอนนี้กําลังพูดถึงเรื่องของท่านอาจารย์เปโลได้เตือนพี่น้องที่าชาวเมืองฟลิปปีว่าจะมีปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นเยอะเนื่องจากจะมีคนเี่ยสอนผิดเข้ามาแล้วสอนเนี่ยบอกว่าความรอดพ้นจากความผิดบาปนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่พระเจ้าเท่านั้นเราต้องพยายามทําเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีพิธีสุนัตจะต้องมีกิจกรรมทางศาสนาเพื่อจะช่วยเขารอดพ้นจากความบาป ซึ่งจริงๆแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นท่านอจาจเมปาโลจึงเตือนอพี่น้องของท่านบอกว่าระวังพวกสุนัขให้ดีความจริงเมื่อพูดถึงสุนัขในสุนัขมันน่ารักนะครับแต่สุนัขในพระคัมภีร์เนี่ยกำลังเปรียบเทียบถึงสุนัขป่าซึ่งมันคอยจะคอยทําร้ายคนตลอดเวลานะครับกำลังพูดถึงสุนัขป่าซึ่งคอยจะฉวยเอาจิตวิญ,ญญาณของพี่น้องไปเพราะเขาเน้นถึงเรื่องของการทําพิธีกรรมมากกว่าเรื่องของ ของอด้านความเชื่อพี่น้องที่รกครับถ้าคริสเตียนเน้นกิจกรรมเพียงศาสนาหรือเน้นพิธีกรรมทางศาสนานะครับเหมือนกับปัจจุบันนี้คนจนํานวนมากเน้นพิธีกรรมทางศาสนาพี่น้องที่รกครับพิธีกรรมช่วยคนไม่ได้เหมือนพิธีศพเหมือนกันครับเวลาทําพิธีศพถามจริงเดีครับพิธีศพนั้นช่วยให้คนไปสวรรค์หรือเปล่าครับสำหรับคริสเตียนมันช่วยไม่ได้ครับเอาจากโลกนี้ไปเอาไปฝังเลยก็ได้ขึ้นสวรรค์เหมือนกันเพราะทุกคนรับผิดชอบการกระทําของตัวเอง แเราทําเพื่อจะดูดีเท่านั้นเองนะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับพิธีศพอาจารย์ไหนมาทําพิธีก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์หรอกครับถ้าคนนั้นไม่ได้เชื่อวางใจและไม่กระทําตามอาะละครับพิธีเหล่านั้นเนี่ยนะครับเป็นพิธีที่ทําให้พวกชาวยิวเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองคือคนที่มั่นมั่นคงกับพระเจ้านะครับเขาอวดอะไรครับอวดพิธีกรรมทางศาสนาของเขา ซึ่งอาจารย์โปโลได้เตือนบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าข้าพเจ้าเป็นยังไงจากพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงท่าทีของท่านเมื่อท่านยินดีในความรอดในพระเจ้ามีสามอย่างที่เกิดขึ้นชุ่ท่านอันที่หนึ่งก็คือท่านเมินตัวเก่าคนที่ยินดีว่าพระเยซูคริสต์เจ้าช่วยเขาพ้นจากความบาปเขาจะเมินตัวเก่าของเขาเมินตัวเก่าคืออะไรครับจะไม่สนใจสิ่งยิ่งใหญ่ของตัวเองในอดีตเลยอันที่สองก็คือมองพระคริส มองพระคริสต์อันที่สามคืออะไรเขามอบชีวิตแด่พระองค์เหมือนตัวเก่ามองพระคริสต์และมอบชีวิตแด่พระองค์สามมอม้าด้วยกันนะครับมอตัวที่หนึ่งก็คือเหมือนตัวเก่าสังเกตจากพระคัมภีร์ในข้อที่ห้าได้บอกว่าคือเมื่อพระเจ้าเกิดมาได้8วันก็ได้เข้าสุนัตอาจารย์เปโลเนี่ยนะครับเป็นชนชาติยิวแล้วก็ทําตามเขาเรียกว่าพิธีกรรมทางศาสนาตั้งแต่อายุ8วัน8วันชาวยิวต้องเข้าพิธีสุนัตท่านก็ทําอย่างนั้นครับ และท่านบอกว่าท่านเกิดเป็นชาวอิสราเอลโดยกําเนิดเนี่ยนะครับเผ่าเบนยาหมินด้วยนะครับเป็นเผ่าเดียวกับกษัตริย์ซาอูลแล้วยังเกิดในเ,เป็นชนชาติฮิบรูแท้ๆพ่อแม่ก็เป็นชาวฮิบรูแล้วแถมทางด้านธรรมญญติหรือว่าด้านศาสนาก็เป็นพวกฟอริสีซึ่งเป็นพวกเคร่งศาสนามากท่านบอกว่านั่นคืออดีตของท่านแต่พี่น้องที่รักครับท่านบอกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เป็นอยากเยื่อสำหรับท่านท่านเมินตัวเก่า เช่นเดียวกันวันนี้ครับการภูมิใจในเชื้อชาติซึ่งเป็นความล้มเหลวด้านจิตใจของของอาจารย์ปรโลโรเมื่อก่อนความภูมิใจในเชื้อชาติของท่านความภูมิใจในอดีตของท่านวันนี้เหมือนกันครับมีคนขาวคนดําบางคนขาวบางคนก็ภูมิใจในความเป็นคนขาวดูถูกคนอื่นก็มีเหมือนกันขณะเดียวกันบางคนเป็นคนไทยก็ไปดูถูกชนบางชาติที่คิดว่าจะต่ํากว่าตัวเองแต่พี่น้องที่รักครับ ไม่ว่าเราเป็นใครครับจริงๆความภูมิใจเหล่านี้คือความล้มเหลวการภูมิใจในชาติกําเนิดตัวเองเป็นเรื่องล้มเหลวนะครับคือถ้าภูมิใจว่าเราเป็นคนไทยเราดีใจเป็นคนไทยพอแต่ไม่ใช่เราภูมิใจแล้วเราก็ไปเหยียดหยามคนอื่นซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความล้มเหลวเหมือนกับชาวอยู่ครับบางคนเกิดมาในครอบครัวที่ร่ํารวยภูมิใจที่เราเปคนร่ํารวยเหยียดหยามคนยากจนนั่นก็ล้มเหลวเหมือนกันนะครับบางคนเกิดมาเป็นเจ้าเป็นนายคน มาในตระกูลที่สูงสักเหยียดหยามคนที่เป็นไพร่นั่นก็ล้มเหลวเหมือนกันสลับพระเจ้าบางคนเกิดมาเก่งหมดทุกอย่างครับอะไรอะไรก็เก่งไปหมดทุกเรื่องแล้วดูถูกคนไม่เก่งบางคนเกิดมาสวยดูถูกคนไม่สวยนะครับสิ่งเหล่านี้คือความล้มเหลวดังนั้นเองพี่น้องทีละครับเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเราเมินสิ่งที่เราเคยยิ่งใหญ่ทั้งหลายเพราะจริงๆที่เราได้รับมาล้วนเป็น พระคุณพระเจ้าเราจะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครและจะไม่เราจะไม่ทําให้ใครเจ็บปวดเนื่องจากสิ่งที่เรามีแต่ตรงกันข้ามสิ่งที่เรามีจะทําให้เขาได้รับสิ่งที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือกําลังใจที่พระเจ้าต้องการให้เป็นถ้าเรามีความภูมิใจอะไรมากมายและทําให้คนอื่นเจ็บใจคนนั้นเป็นคนที่ล้มเหลวด้านจิตใจพระคัมภีร์บอกว่า แต่พระองค์ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกเหตุฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงต่อสู้คนยิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนใจถมอ,อย่างที่บอกแล้วนะครับบางคนเนี่ยนะครับภูมิใจที่ตัวเองเป็นคนขาวไม่ใช่คนดําภูมิใจแล้วก็เหยียดหยามคนอื่นพระคัมภีรบอกว่าพระเจ้าต่อสู้คนแบบนั้นบางคนคิดว่าตัวเองเป็นนายเป็นเป็นเป็นคุณที่มียศศักดิ์สูง ดูถูกคนที่เป็นไพร่ก็โดนพระเจ้าต่อสู้เช่นเดียวกันคนเก่งหลายคนก็เป็นคนที่พระเจ้าไม่ต้องการเพราะเป็นคนที่ดูถูกคนอื่นดังนั้นเองพระคัมภีร์ถึงบอกว่าพระเจ้าประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อมแต่ตรงกันข้ามคนเหล่านั้นที่ได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าถ้าเราถ่อมใจลงกับพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระพรจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเอาละครับในข้อที่6 ของฟิลิปปีบทที่3บอกว่าในด้านความกระตือรือร้น,นข้าพาเจ้าได้ข่มเหงคิสจักรด้วยความชอบธรรมซึ่งมีอยู่โดยธรรมบัญญัติข้าพาเจ้าก็ไม่มีที่ติเขามีความเชื่อแบบผิดๆว่าชาวยิวคือพวกที่ยิ่งใหญ่คนอื่นเป็นพวกที่แย่แต่กันเองเวลานั้นคริสจักรเกิดขึ้นเนี่ยชาวยิวเนี่ยมีความรู้สึกว่าพวกนี้ผิดศาสนาและต้องการต้องทําลายเสียให้สิ้นแต่พระคัมภีร์สอนเรา ในสมัยก่อนได้พูดถึงเรื่องของความรักศัตรูแต่พวกนี้กลับลืมสิ่งที่เป็นสาระสําคัญไปหมดครับในความภูมิใจทางศาสนกิจเป็นความล้มเหลวทางความคิดจําไว้นะครับว่าถ้าเราเองนั้นมัวแต่โอ้เราเนี่ยเป็นคริสจักรที่นะวัตการพระเจ้าดีมากโอ้ยคิดจากของคุณไม่ได้เรื่องเนี่ยล้มเหลวไปแล้วเพราะพระเจ้าไม่ต้องการแบบนั้นครับอย่างที่บอกแล้วอย่ามาภูมิใจในศนาสนกิจหรือสิ่งที่ทําภายนอกเพราะพระเจ้า ทรงตรวจสอบพระองค์ตรวจสอบชีวิตไม่ใช่ตรวจสอบสาศาสนกิจของเราสิ่งที่เราแสดงออกมาภายนอกไม่ใช่เรื่องใหญ่โตหรือเรื่องสําคัญไม่ว่าคุณจะมีโบสถ์เล็กหรือโบสถ์ใหญ่นั่นไม่ใช่เรื่องสําคัญครับสิ่งที่สําคัญมากพระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจ,จพระองค์ไม่ได้ทอดพระเนตรภายนอกแต่ที่เราทําทุกอย่างดีที่สุดเพื่ออะไรครับเพราะพระเจ้าให้กับเราดีเราจรึงทําสิ่งที่ดีออกมายิ่งพระเจ้าให้อะไรเราดีมากเรามีเงินเพียงพอจะมาเปลี่ยนเครื่องเสียงเราเปลี่ยนเครื่องเสียง ื่อจะให้คนได้ฟังชัดขึ้นเพื่อพระเจ้าเราติดแอร์ติดแอร์เพื่อคนจะได้มีสมาธิฟังเสียงของพระเจ้าไม่ใช่เพื่ออวดความยิ่งใหญ่ของเรานั่นคือสิ่งที่สำคัญนะครับเราภูมิใจไม่ใช่ภูมิใจในศาสนกิจแต่เราภูมิใจในชีวิตที่พระเจ้าประทานให้ไม่งั้นจะเป็นความล้มเหลวทองความคิดของเราในพระคำของพระเจ้าในวัชชุปบทเจ็2ข้อยีิบสองได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับช่วยอ่านนะยครับหนึ่งสองสาม เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์กล่าวพระวจนะในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้กระทําการมหัศจรรย์อันเป็นในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือพระคมภี์ได้บันทึกตรงนี้บอกว่าในวันสุดท้ายที่พระองค์เสด็จกลับมาไม่ได้หมายของว่าคนที่ทําศาสนกิจนะคนประเภทที่เป็นอาจงอาจารย์ทําขับผีอะไรเนี่ยนะครับเน้นอิทธิฤทธิ์มากมาย พระเยซูสต์บอกว่าจะมีคนไว้แพะนั้นเยอะแต่ถ้าเราอ่านข้อต่อไปในข้อ23ซึ่งผมไม่ได้เอามาเนี่ยนะครับพระคัมภีร์อบอกไว้อย่างนี้นะครับว่าเราไม่รู้จักเจ้าพระเยซูขึ้นเจ้จาพระองค์ไม่สนพระไถยเรื่องของกิจกรรมทางาศาสนาแต่พระองค์ทรงสนพระไถยถึงชีวิตและแ่าันเองอย่าสําคัญผิดครับอย่าสําคัญผิดคิดว่าสิ่งที่เราไอ้เรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหารในพระเจ้าคือเรื่องยิ่งใหญ่ความจริงไม่ใช่ บางคนมาเล่าให้ผมฟังตื่นเต้นมากเลยไปโบสถ์แห่งนั้นคนขาไม่เท่ากันยืดขาออกมาผมรู้สึกเฉยๆทำไมเฉยๆครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเน้นจุดนั้นเลยเพระองค์มาเพื่ออะไรเพื่อมาช่วยจิตวิญญาณเราพ้นจากความผิดความบาปนั่นคือสิ่งที่สําคัญขาอาจจะงอขึ้นมาต่อไปมันอาจจะด้วนก็ได้แต่จิตวิญญาณมันงอกออกมาแล้ว ขอหนุนน้ำใจว่ามันอยู่นิลันดอนครับดังนั้นเองสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเน้นเราต้องเน้นสิ่งที่พระองค์เน้นอย่าไปเน้นสิ่งที่พระองค์ไม่ได้เน้นวันนี้คริสัจจานวนมากมายไปไหนก็ไม่รู้ชอบต้องการจะเห็นตอบต้องการที่จะสัมผัสภาย,ภายนอกแต่ภายในไม่รู้เป็นยังไงและนั่นคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าไม่ได้สอนดังนั้นเองสิ่งที่เราควรจะทําคือทําในสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงสอน ไม่จะทำในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้สอนวันหนึ่งนะครับผมสอนพระคัมภีร์ในพระคัมภีมาร์มมระโกบทที่สองมีคนมากมายมาฟังพระเยซูคริสต์มาดูอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทำพระองค์ทรงเริ่มต้นด้วยทำอัศจรรย์หรือทรงสอนครับสอนสอนเสร็จแล้วพระองค์ก็ไม่ได้รักษาโลกเลยนะพระองค์ก็บอกว่าชายคนนี้บาปได้อภัยแล้วเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าเน้นจิตวิญญ,ญาณ พวกไม่ได้นเน้นเพียงภายนอกซึ่งสาระสําคัญมันอยู่ตรงนั้นครับตนทั้นเองคริสจักรที่นี่เราต้องเน้นให้ถูกสิ่งนะครับว่าพระเยซูกิจ้าทรงมาเพื่ออะไรพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าแต่สิ่งที่เคยเป็นคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไร้ประโยชน์แล้วเพราะเห็นกับพระคริสท่านอาจัมบโลเคยเป็นชาวยิวท่านอาจัมบโลเคยเกิดมาก็เข้าพิธีสุนัตท,ท่านอาจัมบโลเป็นคนที่เคร่งศาสนายิวมากแต่ท่านอาจารย์บอกว่า วันนี้ทุกอย่างไร้ประโยชน์เพื่อเห็นกับพระคริสต์คำว่าไร้ประโยชน์ในที่นี้คืออะไรครับคำว่าไร้ประโยชน์ในที่นี้เนี่ยกำลังพูดถึงว่าท่านเองนั้นยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความความดีของท่านที่ท่านรอดพ้นจากความบาปไม่ได้เกิดขึ้นจากการตะเกียกตะกายของท่านแต่ทั้งหมดนั้นพระเจ้าเป็นผู้ให้พระเจ้าเป็นผู้ให้ชีวิตกับท่านพระเจ้าเป็นผู้ให้ทั้งหมดกับท่านาพระคัมภีร์ได้บันทึกอย่างนี้นะครับโรมบท่่าเก้าข้อสิบหก เพราะฉะนั้นทุกสิ่งจึงไม่ได้ขึ้นแก่ความตั้งใจหรือการตะเกียกตะกายแต่ขึ้นอยู่กับพระกรุณาของพระเจ้าที่เรามีวันนี้ที่เราทําวันนี้เป็นโดยพระคุณของพระเจ้าแังนั้นอย่งเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้กับเราทุกอย่างเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆที่มีอยู่วันนี้ก็เป็นพระคุณพระเจ้าเอเมนครับถ้าเราเข้าใจแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ไปดูถูกใคร เพราะสิ่งที่เรามีอยู่ก็มาจากพระเจ้าเป็นพระคุณของพระองค์แต่เราสามารถพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นได้แต่ถ้าเราไม่ยอมพัฒนานั้นก็แปลว่าเราดูถูกดูถูกสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราเหมือนกันเราสามารถพัฒนาตัวเองในหลายๆสิ่งได้แต่ขณะเดีวยวกันอย่าดูถูกคนอื่นเด็ดขาดครับเพราะนั่นไม่ใช่ลักษณะของพระเจ้าการดูถูกจะไม่เกิดขึ้นในในสังคมของพระเจ้าเห็นไหมครับคนที่ยังดูถูกคนอื่นแปลว่าคนนั้นยังไม่เชื่อพระเยซูคริสต์อย่างเต็มร้อย คนที่เชื่อพระเยซูคิสต์ออย่างเต็มร้อยจะไม่ดูถูกใครเอเมนไหมครับเพราะเราได้รับทุกอย่างนั้นโดยพระคุณของพระเจ้าเราจึงดูถูกคนอื่นไม่ได้เพราะทุกอย่างนั้นเป็นมาจากพระเจ้าทุกอย่างที่เรามีเป็นของพระเจ้าคนรวยก็จะไม่ดูถูกคนจนคนเก่งก็จะไม่ดูถูกคนไม่เก่งคนสวยก็จะไม่ล้อเลียนคนไม่สวยเพราะทุกอย่างที่เรามีอยู่วันนี้เป็นโดยพระคุณพระเจ้า ลองคิดดูนะครับถ้าพระเจ้าปิดสวิตช์ทีเดียวนะครับผมเชื่อว่าบางคนก็อาจจะมีปากก็ไม่ได้กินเส้นเลือดแตกในสมองนอนกินไม่ได้ทุกอย่างอยู่ที่ใครที่พระเจ้าไใหนๆอย่าภูมิใจที่สุขภาพเราดีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์ทยุธเป็นคนแข็งแรงมากนะครับ เล่นกีฬานี่ใครเล่นกระจารย์กับอาจารยธ์ธิยุทธะรู้เลยครับอย่าไปเข้าใกล้กันนะกัชนโครมคามกัานะบอกก่อนแกแข็งแรงมากตัวแห้งๆนะแต่แข็งแรงหน้าดูแต่อยู่ดีๆครับอาจารยธ์ธิยุทธก็หายใจไม่ออกเน่นขึ้นมาแล้วก็ต้องเรียกรถพุงพยาบาลมารับเมืม่อสัปดาห์ที่แล้วอาจ,จารยธ์ธิยุทธถูกรับไปโรงพยาบาลแกก็นึกไปโอ้ oh, พระเจ้าชีวิตยังเพิ่งเริ่มรับใช้ยอยู่เลยเดี๋ยวกับจะพวงจะรับไปแล้วหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า เห็นไหมอยู่ที่พระเจ้าอ่ะไอ้พระเจ้าก็บอกว่าอ่าน,นี่เป็นแค่ออเดิร์ <laughs> <laughs> พระเจ้ากำลังเ,เตือนเราว่าจริงๆชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าทั้งหมดดังนั้นเองเราอย่าภูมิใจว่าเรามีกําลังอยู่ภายนอกอยาก่อยาคิดอย่างนั้นครับต่อให้เราดูแลสุขภาพดียังไงก็ตามถ้าพระเจ้าปิดสวิตซ์ปุ๊บไปทันทีดังนั้นเองมีอยู่วันนี้ก็เพื่อพระเจ้า และไม่ดูถูกใครเพราะเราจะต้องเสริมสร้างคนอื่นอยู่เสมอเอาละดูถูกต่อไปครับโลดคงจำได้ว่าโลดเนี่ยนะครับเมื่อพระเจ้าได้ได้เขาเขาอยู่ในเมืองโสโดมเขารวยมากแต่ว่าเมืองโสโดมกุมเวลานั้นทำชั่วทำบาปมากและพระเจ้าต้องลงโทษเมืองนั้นโลดเนี่ยนะครับเมื่อรู้ว่าตัวเองได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าเพราะุทธสค์มาเตือนแล้วบอกว่า ก็จะทําลายเมืองนี้โลดก็ต้องวิ่งตัวเปล่าออกมาครับพร้อมกับลูกและภรรยาลูกกับภรรยาเนี่ยนะครับก็ออกมาส่วนภรรยานั้นก็เหลียวห,ห,หลังไปมองเหลียวหลังไปมองกลายเป็นเสาเกลือส่วนโลดนั้นไม่เหลียวหลังครับไปข้างหน้ารู้ว่าข้างหน้าคือสิ่งที่ต้องการผมได้พูดจุดนี้ว่าโลดรู้ว่าเป็นพระคุณพระเจ้าที่ทําให้เขารอดขณะเดียวกันโลดต้องเมิน จากสิ่งที่ถ่วงตัวเองโลดรู้ว่าถ้าตัวเองหันไปมองแม้จะออกมาไกลขนาดไหนแล้วก็ตามตัวเองก็จะกลายเป็นเสาเกลือเหมือนกับที่ภรรยาเป็นต่อมาโลดเนี่ยนะครับรู้ว่าความรอด้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความไม่ใช่เพราะความพยายามของเขาไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนที่ดีเขาจึงได้รับสิ่งนั้นแต่เพราะพระกรุณาของพระเจ้าซึ่งเกิดมาจากคําอธิษฐานวิงวอนของอับราฮัม แต่ขณะเดียวกันโลดจะต้องทําตามไม่งั้นเขาก็ไม่ได้รับพี่น้องเห็นภาพนี้ในชิคกิสเซียนไหมครับที่เราลอดพ้นจากความผิดบาปเป็นเพระคุณพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่เชื่อฟังและกระทำตามติดตามพระองค์เจ้าพระคัมภีร์เตือนว่าระวังให้ดีเกรงว่าบางคนจะไปไม่ถึงไม่ได้หมายความว่าเราลอดพ้นด้วยการกระทำของเราแต่มันจะถ่วงเราจนสุดท้ายเราไปไม่ถึง นะครับดังนั้นเองอย่าเมาว่าเราคือลูกพระเจ้าทําอะไรก็ได้จาไหมนะครับพระเจ้านอกจากเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระองค์ยังเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมด้วยไม่ใช่เราเป็นคริสเตียนเราทําอะไรก็ได้ไม่จริงครับเราเป็นคริสเตียนยิ่งต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีด้วยนั่นคือประการที่หนึ่งครับชีวิตที่ชื่นชมในความรอดท่านเองได้รับพระคุณจากพระเจ้าพระเจ้าช่วยท่านพ้นจากความผิดความบาปแล้วท่านเมินตัวเก่าของท่านอันที่สอง ท่านมองพระคริสต์ครับมองพระคริสต์อย่างไงพระคัมภีร์ได้บันทึกในข้อที่9บอกว่าและได้ปรากฏอยู่ในพระองค์ไม่มีความชอบธรรมของข้าพเจ้าเองซึ่งได้มาโดยธรรมบัญญัติแต่มีมาโดยความเชื่อในพระคริสต์เป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อพี่น้องที่ที่รลกครับผมอยากจะให้ดูภาพของโยบอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่นี้โยบได้รับพระคุณจากพระเจ้าท่านออกมาจากเมืองโสโดมโกโมรา โดยพระคุณของพระเจ้าพระเจ้านําท่านออกมาแต่ส่วนของท่านท่านต้องเชื่อฟังและกระทาตามท่านอาจารย์เปโตรได้บอกในจุดนี้ว่าท่านได้รับความรอดพ้นจากความบาปไม่ใช่เพราะความดีของท่านคือท่านไม่สามารถจะทําดีเพื่อจะไปพ้นจากไปสวรรค์ได้ท่านทําดีไม่เพียงพอแต่เป็นพระกรุณาของพระเจ้าที่ทรงชําระท่านแต่ขณะเดียวกันท่านก็ต้องดําเนินชีวิตทําตามคําของพระองค์ด้วยนะครับ มีคนหนึ่งนะครับชื่อว่าชานส์เวสเล y คนนี่แต่งเพลงชวิริสเตียนเนี่ยนะครับประมาณ6,000เพลงมีเพลงหลายเพลงที่เราเคยร้องมีเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้บอกว่าอยากจะมีลิ้นสักพันร้องเพลงแสสซ้องสรรเสริญผู้ไทยท่านเขียนเพลงนี้เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากตอนเริ่มต้นนี่เป็นเพลงแรกๆของท่านเลยนะครับที่ท่านเริ่มเขียนเพลงสรรเสริญพระเจ้าในปี17 39เเนี่ยนะครับท่านเขียนเพลงนี้เนื่องจากเวลานั้นท่านเป็นท่านเ,าเป็นนักบวชแล้วเตรียมตัวเนี่ยนะครับจะเดินทางไปประกาศพระนามพระเจ้าที่แผ่นดินอเมริกาโดยโดยเตรียมอินเดรแดงคนหนึ่งที่ชื่อ,เ,อเป็นชาวโมเรเวียนไปด้วยขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเมื่อท่านาก่อนแต่งเพลงนี้เนี่ยชาวโมเรเวียนคนหนึ่งนยครับชื่อว่าปีเตอร์โบเลอร์คนนี้เนี่ยนะครับ อายุก็ประมาณปีเออไปีเออเป็นเป็นเป็นใบหนุ่มคนหนึ่งนะครับเข้ามาหาท่านแล้วก็บอกกับท่านบอกว่าท่านเนี่ยมีความหวังในการรอดพ้นจากความบาปไหมเ,เวสเลย์ก็บอกว่าทำไมผมจะไม่มีความหวังล่ะผมพยายามสุดกำลังเพื่อจะได้รอดพ้นจากความผิดบาป ผมชื่อว่าพระเจ้ารับผมแน่นอนแต่ปรากฏว่าปีเตอร์โบเลอร์ได้สายหน้าของเขานะครับบอกว่าท่านเข้าใจผิดละความรอดไม่ได้อยู่ที่ท่านพยายามทําอะไรเพื่อพระเจ้าแต่ความรอดโดยเป็นประพระคุณของพระเจ้าคนนี้เป็นชาวโมเรเวียนเป็นทาสนะครับแต่เขาสอนสอนชานเวสเลซึ่งเป็นนักบวชจนกลับใจใหม่แล้วก็เชื่อพระเจ้าในวันนั้นเป็นนักบวชน,นะ แต่ว่ากับถูกสอนโดยาธาตุแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็เริ่มต้นเขียนเพลงนี้ครับเพลงที่บอกว่าอยากมีลิ้นสักพันแสองสรรเสริญพระผู้ไถ่เพราะว่าพระเจ้าผู้ไถ่นั้นไม่ได้ไถ่เพราะความดีของเขาแต่เป็นพระเจ้าเป็นผู้ไถ่เพราะพระคุณของพระเจ้าที่มีมากมายดังนั้นเองพี่น้องที่รักครับอย่างที่ผมบอกต่อให้คุณเรียนพระคัมภีร์มากมายแต่คุณถ้าคุณ ไม่ได้ให้พระเจ้าเข้ามาควบคุมชีวิตของคุณแล้วก็คุณจะไม่สามารถสัมผัสความอิ่มใจซึ่งเป็นประจักพระเจ้าได้แม้ว่าจะเรียนพระคัมภีร์กี่รอบแล้วก็ตามนะครับเหมือนชานเวสเลในข้อ8บอกว่าที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าอาจารย์ปารโลได้บอกว่าไอ้ที่ยอมสละสิ่งสารพัดทั้งหมดเนี่ยเพราะอะไรเพราะท่าน อยากจะรู้จักพระเยซูคริสต์อยากจะติดตามพระองค์อยากจะรู้จักพระองค์ที่ยอมสละสิ่งสารพัดเพราะอยากจะรู้จักพระเจ้าอยากจะเข้าใจพระองค์มากยิ่งขึ้นเพราะเหตุพระองค์เขาไม่ไดยอมสละสิ่งสารพัดเพราะถือว่าสิ่งนั้นเป็นเหมือนอยากเยื่อเพื่อจะได้พระคริสต์สังเกตคําว่าอยากเยื่อนี่นะครับในภาษาเดิมคําว่าอยากเยื่อในที่นี้นะครับมาจากสคูบาโลนซึ่งหมายถึงเอาเป็นเศษอาหารที่โยนให้กับสุนัข นะครับเร,เราพูดถึงคนชาวยิวที่เกลียดสุนัขเนี่ยนะครับชาวยิวเนี่ยไม่ค่อยโรแมนติกเลยนะครับเขาไม่เขาไม่ชอบสุนัขนะแต่ว่าเขาจะเอาเศษอาหารนะครับให้กับสุนัขหมายถึงสิ่งที่ทิ้งแล้วพระคัมภีร์กลังพูดถึงว่าชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยนะครับเมื่อเรามองเห็นพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ประเสริฐพระองค์มีพระคุณอะไรกับเราพระองค์ทรงช่วยเราพ้นจากความบาปอย่างไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะไม่เราเราจะไม่เก็บ อะไรของเราไว้ครับจะไม่ไปภูมิใจกับความยิ่งใหญ่ของเราแต่ทุกอย่างนั้นกลายเป็นอยากเยื่อเพื่อเขาจะได้ประคิดอ่ะล่ะครับหนึ่งเปโตัวปรสองข้อเกล่าวว่ายัางไงครับพระองค์ทรงมีค่าประเสริฐสลับท่านทั้งหลายที่เชื่อแค่นั้นครับพระองค์มีค่าประเสริฐเราทั้งหลายรู้ได้ยังไงพระองค์มีค่าประเสริฐครับพี่น้องทีละครับคนคนหนึ่งจะรู้ว่าพระเจ้ามีค่าประเสริฐสลับเขาก็ต่อเมื่อเขามีประสบะการณ์กับพระองค์เจ้า และรู้ว่าพระองค์เจ้านอกจากจะช่วยเหลือเขาพ้นจากความผิดความบาปแต่ละวันเขาเดินไปกับพระองค์นั้นพระองค์มีค่ากับเขาขนาดไหนเขาจึงต้องเลือกพระองค์ก่อนคนที่คิดจะเป็นคนที่เข้าใจและคนที่เข้าใจก็จะมีแรงจูงใจถูกต้องในการติดตามพระเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับในการสัมมนาเกี่ยวกับศาสนาที่ชิคาโกไม่ค่อยมีใครสนใจอะไรกันมากนะครับและอธิบายว่าศาสนานะครับ เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ภายนอกเท่าน,นั้นเองขณะนั้นนะครับดตอร์โจเซฟคุกนะครับก็ลุกขึ้นยืนนะครับจากหนังสือที่เล่มเล่มนี้นะครับก็บอกว่าผมรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งมือของเธอเปื้อนเลือดเนื่องจากการฆาตกรรมเธอเต็ไมไปด้วยความทุกข์ความรู้สึกผิดเธอพยายามลองทุกวิถีทางให้เธอหายจากความรู้สึกผิดเหล่านั้นแต่เธอทําไม่ได้ใครจะช่วยเธอได้ปัชญาไหนช่วยเธอได้และท่านก็ ยืนขึ้นแงนหน้าครับมองดูท้องฟ้าไปยังฟ้าสวรรค์และประกาศว่าฟังนะครับพระกัมพีได้กล่าวว่าพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิน้นและผู้หญิงคนนี้ได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าชำระจิตวิญ,ญญาณของเธอดแ่นั้นเองพี่น้องที่รักครับเราไม่สามารถจะเอาชนะความรู้สึกที่ไม่ดีในจิตใจของเราเพราะเราเป็นทาสของบาป บาพยายามทําให้เรารู้สึกแย่กับมันแต่พระวิญิาของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ได้เสด็จมาเพื่อชําระเราช่วยเหลือเรารับเราเป็นลูกของพระเจ้าเอเมนไหมครับดังนั้นเองเมื่อเรารับพระคุณจากพระเจ้าเราจึงเป็นลูกของพระองค์และเรารู้ว่าที่เราเป็นลูกของพระเจ้าไม่ใช่เพราะเราดีเรารวยเราสวยเราเก่งหล่อบ้างก็ได้ไม่เอาสวยอย่างเดียวหลอ่อรวยแต่ว่าพระเจ้าครับสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะบอกกับเราก็คือ เป็นโดยพระคุณของพระองค์ดังนั้นเองเราจึงเห็นคุณค่าของพระองค์เหมือนพระคัมภีร์ตอนหนึ่งครับอีปการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดีและเมื mom, ่อได้พบไข่มุกเม็ดหนึ่งมีค่ามากเขาจึงไปขายสิ่งสารพัดที่เขามีอยู่ไปซื้อไข่มุกนั้นเมื่อเราเห็นคุณค่าของพระเยซูคริสต์เราจึงเอาทุกอย่างของเราเข้าแลกเพราะอะไรครับเพราะเรารู้ว่าสิ่งนั้นมีค่าจริงอย่าเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะเราแค่คนบอกเรา แต่ขอให้เชื่อพระเยซู hmm. คร si mm ิส hmm. ต em e mm ์เ hmm. จ้าเพราะประสบะการณ์ที่คุณเห็นว่าพระเจ้าเป็นความจริงกับคุณเอเมนไหมครับเมื่อผมติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าตอนเด็กๆอย่างที่ผมบอกผมมาโบสถ์ทุกสัปดาห์ผมไม่เคยเห็นคุณค่าของพระเยซูคริสต์เจ้าในชีวิตเลยตั้งแต่อายุตั้งแต่เด็กๆจนถึงอายุสิปีผมไม่เคยเห็นว่าพระเยซูคริสต์เจ้าคือพระผู้ไถ่ของชีวิตและกันเองอย่าไปว่าเด็กๆนะครับบางครั้งเขายังไม่สามารถถึงจุดหนึ่งที่ยอมรับว่า พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นพระเจ้าเขาเป็นแค่ลูกหลานคริสเตียนผมเป็นลูกหลานคริสเตียนแต่ผมมากลับใจตอนอายุ18ปีตอนนั้นแย่สุดๆนะครับและเมื่อผมเดินเข้าไปในโบ,นบสถ์นมสักการพระเจ้าวันนั้นเป็นวันแรกที่อาจารย์เฮลลี่ไบเดนทอนเทศนาหมอคุณหมอเฮลลี่เทศนาในวันนั้นและผมยอมรับว่าผมเป็นคนบาปจริงๆยอมรับว่าผมจะต้องกลับใจจากความผิดความบาป และผมกับอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยผมด้วยวันนั้นเป็นวันที่ผมต,ตัดสินใจติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าท่านถามว่าใครต้องการต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าขอเดินออกมาข้างหน้าผมเป็นลูกหลานคริสเตียนครับแต่ผมเดินออกมาข้างหน้าเป็นคนเดียวในโบสถ์ที่เดินออกมาวันนั้นวันที่เท่าไหร่ทราบไหมครับวันที่17เจพฤษภาคมวันนี้วันที่เท่าไหร่ะนะ19แล้ว เลยวันเกิดมาฝ่ายวิญญาณมาสองวันละผมเกิดในพระเจ้าวันที่17พฤษภาคมผมยังจำวันนั้นได้จนทุกวันนี้ครับขอดูน้ำใจเราทั้งหลายเมื่อติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วมาถึงจุดหนึ่งผมก็ถามผมรู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไรจากชีวิตผมก็บอกกับหมอเฮลี่บ,บอกว่าหมอ ผมไปเรียนอย่างอื่นก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมค่อยกลับมารับใช้พระเจ้าก็ได้แต่ในใจรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการแลให้รับใช้พระเจ้าแต่ผมก็บอกกับตัวเองบอกว่าออขอขอไปทําอย่างอื่นก่อนได้ไหมเพราะว่ารับใช้พระเจ้าผมเห็นมาโดยนักต่อน,นักแล้วว่ามันไม่รวยและอีกอย่างหนึ่งผมก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีตังค์ผมก็บอกว่าผมขอไปเรียนอย่างอื่นก่อนเถอะหมอเฮลลี่พูดอย่างนี้ครับ มิชลีคนหนึ่งขึ้นมาบนรถไฟแล้วเอากล้วยมาสองผลนึกไอเด็กวัยรุ่นนั้นคิดว่ามิชลีจะเอากล้วยมาแล้วแบ่งกันคนละผลเปล่าครับมิชลีคนนี้กินกล้วยไปหมดผลเลยหนึ่งผลแล้วกินไปอีกครึ่งหนึ่งหรืออีกนิดหนึ่งครับแล้วก็ยืย่นให้กับคนหนุ่มคนนั้นท่านไม่ได้อธิบายอะไรนะครับแต่ผมฟังแล้วน้ำตาไหลเลย คิดได้ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นทำไมเราต้องเอาเศษให้กับพระเจ้าทำไมต้องรับใช้พระเจ้าเมื่ออายุแก่ทำไมไม่รีบรับใช้พระเจ้าผมตัดสินใจวันนั้นแลกกันเลยครับชีวิตให้กับพระเยซูคริสต์ติดตามพระองค์ตั้งแต่วันนั้นและผมก็ไม่เคยเสียใจนะครับในการติดตามพระเยซูตั้งแต่วันนั้นจนถึงเดี๋ยวนี้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าบรเลียนพระคัมภีร์ติดตามพระองค์พรามั่นใจครับพระเจ้าเรียกให้รับใช้พระองค์ครับ นั่นคือชีวิตผมนะฮะที่เห็นว่าพระเยซูเป็นไข่มุกวันนี้เหมือนกันครับพี่น้องเห็นว่าพระเยซูเป็นไข่มุกกับชีวิตของท่านท่านติดตามพระองค์เจ้าแล้วบางทีพระเจ้าต,ต้องการบอกอะไรกับท่านอย่าให้เสียงนั้นผ่านท่านไปมัทธิวบทสิบข้อสาบเจ็บอกว่าผู้ใดที่รักบิดามารดายิ่งกว่ารักเราก็ไม่มีค่าควรกับเราเพระพาะผู้ใดที่รักบุตรชายหญิงยิ่งกว่ารักเราผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราทําไมครับเพราะถ้าเรารักมนุษย์มากกว่าพระเจ้า เราไม่สามารถจะนาพรของพระเจ้าไปยังเขาได้เล็กนันเองถ้าเรารักพระเจ้ามาที่หนึ่งเราจะนําพรไปยังครอบครัวของเราได้นําครอบครัวให้รับพระพรจากพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันมองพระคริสต์ว่าพระองค์มีค่าเราจะได้เห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นมาจากพระองค์ด้วยประการที่สองก็คือมองมองพระคริสต์ประการที่สามคือมอบชีวิตแด่พระอง,อง 1, คอมอ์มองที่สามนะมองที่หนึ่งคือเมินมองที่สองคือมองมองที่สามคือมอบ มอบชีวิตกับพระองค์เป็นยังไงข้อสิบอกว่าข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระองค์และรับประสบการณ์ในวิรเดชเนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนนั้นและร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์พระคัมภีร์ในตอนนี้ท่านอาจัเปโลเองติดตามพระเยซูคริสต์และท่านบอกว่าอยากจะรู้จักพระองค์มากขึ้นอยากสัมผัสพระองค์มากขึ้นอยากติดตามพระองค์มากขึ้นอยากร่วมทุกข์กับพระองค์มากขึ้นเป็นเพราะอะไรครับเพราะท่านเห็นคุณค่าของพระเยซูคริสต์ ท่านจึงอยากจะทําอย่างนั้นเพื่อพระองค์วันนี้เหมือนกันครับไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกที่หลายคนตัดสินใจจะทำอะไรเพื่อพระเจ้ามากขึ้นและไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกที่หลายคนยังรู้สึกเฉยๆกับพระคุณของพระเจ้าทั้งนี้ทุกอย่างมาขึ้นอยู่กับขบวนการของแค่เราตระหนักถึงความพระคุณของพระเจ้าที่มาถึงเราอย่างไรอยู่ที่เราครับอยู่ที่เราคิด ไม่มีใครว่าอะไรเราไม่มีใครมาบังคับอะไรเราแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นกระบวนการของความคิดการถวายเหมือนกันการถวายอยู่ที่กระบวนการของความคิดพระคัมภีร์ถึงบอกว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราถวายด้วยนึกเสียดายถ้าไม่ถวายเลยก็ดีกว่าถวายด้วยความเสียดายเพราะทำอย่างนั้นเราไม่ได้มีประสบะการณ์กับพระองค์ พระเจ้าจไม่ได้ลำบากแต่พระเจ้าต้องการที่จะให้เราสแสดงถึงความกระตันยูที่เรามีต่อพระองค์พี่น้องทีละครับทุกอย่างต้องมาจากหัวใจที่เข้าใจไม่ใช่มาจากการกระทำเป็นศาสนกิจนั้นไม่เกิดประโยชน์ครับคำว่ารู้จักพระองค์คือรู้ถึงวิธี์อำนาจและร่วมทุกข์กับพระองค์วันนี้เรารู้จักพระองค์แค่ไหนเข้าใจฤทธิ์อำนาจของพระองค์แค่ไหน เข้าใจที่จะยอมทนทุกข์เพื่อพระองค์ไหมหลายคนรู้จักฤทธิอำนาจของพระคริสต์แต่ไม่เคยทนทุกข์เพื่อพระคริสต์หลายคนทนทุกข์โดยไม่ใช้ฤทธิอำนาจของพระคริสต์ก็มีเหมือนกันแต่กานเองเมื่อเราเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ดียังไงกับเราพระองค์เป็นจริงยังไงผมนึกถึงโรงเรียนต่างคริสเตียนอนุกูลเกิดขึ้นจากมิชลลียอมจากบ้านจากเมืองมาตั้งโรงเรียนถามว่าเขายอมมาได้ยังไงครับ เขามีคนจ่ายเงินเดือนเขาสูงริ่วเพื่อจะมาอยู่ในเมืองแสนจะลำบากเหมือนเมืองตังหรือเปล่าเปล่าเพราะเขามาตั้งโรงเรียนเพราะความรักอยากจะประกาศเรื่องพระเจ้าต่อมาเมื่ออาจารย์สุขพงศ์น้อยมาเป็นศรีบาลที่นี่ก็ไปตั้งเรียนยุวราดนะครับหลังจากยุวราดก็รวมกันระหว่างยุวราดกับอนุกูลก็มาเป็นตัางคริสเตียน พึ่งฉลองครบรอบตึกหนึ่งร้อยปีไปเมื่อไม่กี่วันนี่เมื่อไม่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเพราะอะไรครับเพราะคนเหล่านี้ได้มอบชีวิตกับพระเจ้าผมมาถึงจุดนี้เนี่ยนะครับผมมองดูโรงเรียนในเครือสภาขึ้นจากประเทศไทยความตั้งใจสมัยก่อนกับความตั้งใจสมัยนี้มันชักจะผิดผิดไปหน่อยหน่อยละโรงพยาบาลสมัยก่อนความตั้งใจเพื่อจะประกาศพระกิจตุคุณเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ตั้งใจเพื่ออะไร นะครับอาจจะพลาดไปแล้วเราต้องกลับมายัางเป้าหมายครับว่าเราทําทุกอย่างนั้นเพื่ออะไรมอบชีวิตกับพระคริสต์แท้จริงหรือไม่นะครับเพราะสิ่งที่โรรองให้กับเรามีมากมายมีคนหนึ่งครับชื่อว่าคุณศิริวันเป็นอดีตพยาบาลที่โรงพยาบาลศรีราดนะครับได้เล่าเรื่องคนไข้คนหนึ่งครับนะครับเขาไปตรวจแล้วก็หมอหมอก็บอกว่าอ้าวเจาะเลือดแล้วไปรอผลฝ้าข้างนู้นนะนะครับ คนไข้ก็รับคำครับก็ไปเจาะเลือดพอเจาะเลือดเสร็จแล้วก็ไปรออีกฟากหนึ่งครับไปรอนานมากเลยแล้วก็กลับมารายงานผมไปรออยู่ตั้งนานแล้วไม่เห็นหมอเรียกเลยนะฮะแล้วพยาบาลก็ถามว่าคุณไปรอฟากไหนแกบอกว่าไปรอที่ฟากเอ่อริมท่าพัจจนจร์ริมเจ้าพญาต์ฟากนู้นคือสี่ลาดก็มีฟากหนึ่งใช่ไหมครับแล้วท่าพัจจนจร์มีอีกฟากหนึ่งแกข้ามมาฟากท่าพัจจนจรมารออีกฟากหนึ่ง ก็พยาบาลบอกว่าให้ลอยอีกฟากหนึ่งแกก็ข้ามเรือไปลอยอีกฟากเลยครับจริงๆฟากนั้นก็คือนี่อยู่ตรงกันข้ามกันเนี่ยนะครับของตึกเนี่ยนะครับแกไม่เข้าใจนะครับการติดตามพระเยซูเหมือนกันเนาะการติดตามพระเยซูการที่จะทุ่มเทกับพระเยซูเราเป็นการทุ่มเทเพราะเราเข้าใจเป็นการทุ่มเทที่เกิดจากความเข้าใจที่แท้จริงเอาละครับ นะอย่าเข้าใจแบบงูปลาปลาต้องเข้าใจจริงในพระคำของพระเจ้าแล้วเราจะทุ่มเทยอย่างถูกต้องได้พระคัมภีร์จึงบอกเรานี้นะครับบอกว่าขอให้ตาจาท่านสว่างขึ้นเพื่อที่จะได้รู้ว่าในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้นพระองค์ได้ทรงประทานความหวังอะไรแก่ท่านและรู้ว่ามรดกของท่านสำหรับธรรมิกชนมีสงาาส่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไรพระคัมภีร์บอกว่าเรามีมรดกในฟ้าสวรรค์พระเจ้าเตรียมสิ่งดีกับเรามากมายที่เราเองนั้น ได้มอบชีวิตกับพระเจ้าเพราะว่ารู้ว่าพระเจ้าให้อะไรกับเราและพระเจ้ายังให้วิธานุภาพกับเราด้วยดังนั้นเองพี่น้องทีักครับท่านรู้ไหมว่าจริงๆฤทธวิถธานุภาพของพระเจ้าอยู่กับเราทั้งหลายทุกคนและคําอธิษฐานของผู้ชอบทรม,มีพลังทําให้เกิดผลดังนั้นเองไม่ต้องไปห่วงครับว่าเราเจอพี่น้องหลายคนที่ลําบากคนที่ไม่สบายหน้าที่ของเราคืออธิษฐานด้วยกันพระสองสามคนอยู่ที่ไหนพระเยซูอยู่ที่นั่นเอเมนไหมครับดังนั้นเองพี่น้องเห็นคนอื่นลําบากในโบสถ์ทำไมเราไม่อธิษฐานเผื่อเขาล่ะอธิษฐานเผื่อเขาสิ เพราะว่าคนที Guru, ่ร mm ักษาไม่ใช่เราคือพระเจ้าริธานุภาพของพระเจ้ามีมากมายและพระองค์ทรงประทานให้กับเราพระเจ้าสามารถจะเปลี่ยนแปลงเราพระเจ้าสามารถจะทาสิ่งยิ่งใหญ่เกินความเข้าใจพระเจ้าเป็นพ่อที่รักเราอาล่ะครับท่านบอกว่าถ้าเป็นได้ครับเจ้าจะได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยคืออยากมีประสบการณ์กับพระเจ้าพระองค์มีประสบการณ์เรื่องอะไรอยากจะเป็นอย่างนั้นด้วยเพื่ออะไรครับเพราะต้องการเหมือนพระองค์นะฮะต้องการเหมือนพระองค์ เนื่องจากเวลาผมไม่ได้เอาคลิปหนึ่งมาเนะเนื่องจากมันยาวมากเนี่ยนะครับมีคลิปหนึ่งครับเป็นคลิปที่ไม่รู้ใครส่งมาให้มีเด็กคนหนึ่งนะยังพูดไม่เป็นเลยครับแต่ว่าเห็นหน้ากลัวเห็นพ่อแม่อะที่โทรศัพท์มือถือแล้วโอ้โหแสดงท่าทางออกมาเนี่ยนะครับเห็นแล้วขำมากเขาคงจะเรียนแบบพ่อแม่เขาไปแล้วพูดนะครับโอ้โหใส่อารมณ์มากตัวเล็กนิดเดียวนะครับแต่ก็ใส่อารมณ์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเอามาให้ดู การเรียนแบบพระเยซูคริสต์เหมือนกันครับเพราะเราเห็นคุณค่าเพราะเราใกล้ชิดพระองค์เราจึงเรียนแบบพระองค์วันนี้เหมือนกันครับลองถามตัวเองดูฉันเหมือนพระเยซูไหมลองถามตัวเองดูสิครับฉันเหมือนพระเยซูไหมถามคนข้างๆวคุณว่าฉันเหมือนพระเยซูไหมเพื่อนก็ตอบว่าพยายามปิดตาข้างแล้วยังมองไม่เห็นเลย ขอพระเจ้าช่วยเราที่คนอื่นจะมองเห็นพระเยซูในตัวของเราเหมือนพระองค์มากขึ้นเมื่อเรามองดูคนลำบากเรามีสายตาเหมือนพระองค์ไหมเมื่อเราเห็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือเราเหมือนพระองค์ไหมเมื่อเราเห็นคนไม่รู้จักพระเจ้าเรามีสายตาเหมือนพระองค์ไหมเมื่อเราเห็นคนที่ทำร้ายเราเรามีสายตาเหมือนพระองค์ไหมขอให้พระเจ้าช่วยเราในจุดนี้ครับมอบชีวิตแด่พระคริส มีชีวิตที่เหมือนพระองค์นะครับเปาโลท่านก็กล่าวว่าเพราะสำหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์การตายก็ได้กําไรทำไมที่ท่านพูดอย่างนี้ครับเพราะท่านรู้ว่าการที่จากโลกนี้ไปอยู่กับพระเจ้ามันเป็นคุณค่ามากนักแต่อยู่ในโลกนี้ก็เพื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่อยู่รอบข้างเขานะครับมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขา คุณพ่อของเขาอยู่ในสมัยของพระราชินีแมรี่นะครับที่ฉา,ายาของเธอก็คือเลือดท่วมนะครับเป็นคนที่ล้างผานคนได้เยอะแยะทีเดียวเธอเป็นแคทอลิกครับและในเวลานั้นเนี่ยมีคริสเตียนที่เพิ่งเชื่อพระเจ้ากันเยอะแยะแล้วก็อ่านพระคัมภีร์เมื่ออ่านพระคัมภีร์เนี่ยนะครับ <c oughs> เธอไม่พอใจที่คริสเตียนอ่านพระคัมภีร์เพราะว่า ถือว่าพระคัมภีร์ต้องมาต้องถูกเปิดเผยโดยบาทหลวงเท่านั้นคนธรรมดาอ่านพระคำภีร์ไม่ได้แล้วเธอก็สั่งเผาพระคัมภีทั้งหมดในประเทศอังกฤษเผาหมดเลยนะครับสั่งเผาพระคัมภีร์ประเทศอังกฤษแต่ว่าปรากฏว่ามีครอบครัวหนึ่งชื่อว่าแบ็ก s m มิ h ครอบครัวนายแบ็กซ์มิดเนี่ยนะครับซึ่งเป็นช่างตีเหล็กเนี่ยก็เอาพระคัมภี์ไปซ่อนเอาไว้พวกทหารเนี่ยนะครับพยายามเข้ามาค้น เขาบอกกับลูกสาวของเขานะครับบอกว่าพระคัมภีร์มีค่ามากพระคัมภีร์เป็นชีวิตดังนั้นเองเราจะให้พระคัมภี์ถูกทําลายไม่ได้เราจะต้องเก็บพระคัมภีร์เอาไว้อ่านลูกสาวเขาเขารู้ครับว่าพระคัมภีร์อยู่ที่ไหนพวกทหารพยายามค้นครับคน้นแล้วก็ทําลายบ้านแล้วเผาบ้านนั้นเพื่อต้องการทําลายพระคัมภีร์แต่ว่าลูกสาวของแบ็กสมิธเนี่ยนะครับรู้ดีว่าพระคัมภี์ซ่อนที่ไหน เมื่อทหารไปหมดแล้วเธอวิ่งฝ่ากองไฟเข้าไปครับแล้วไปหยิบพระคัมภีร์ออกมาตูของเธอนะครับถูกไฟลวกเธอเอาพระคัมภีร์มากอดเอาไว้เพราะเธอเห็นว่าพระคัมภีร์มีค่ามากสมัยก่อนพระคัมภีไม่ได้มีเหมือนกับปัจจุบันนี้หายากมากครับเล่มเล่มหนึ่งแพงมากดังนั้นเองพระคัมภีรจึงมีค่าเป็นเป็นกำลังให้กับคนจํานวนมากมายทั้งหมู่บ้านดังนั้นเองเธอเห็นคุณค่าพระคัมภีร์แบบนั้น การที่คนคนหนึ่งเห็นคุณค่าของสิ่งไหนและเรายอมเพื่อสิ่งนั้นเพราะอะไรครับเพราะสิ่งนั้นมีค่าเพียงพอวันนี้เหมือนกันถ้าพระเยซูคริสต์เจ้ามีคุณค่าเพียงพอสำหรับเราผมเชื่อว่าเราจะทุ่มเทและมีมุมมองที่ถูกต้องวันนี้ท่านอาจารย์เปโลเมือท่านรู้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าช่วยท่านรอดพ้นจากบาปพระองค์มีคุณค่าสำหรับท่านท่านเมินตัวเก่าของท่านท่านไม่ได้ให้สิ่งที่ท่านเคยมีมาทำให้ท่าน ยิงจองหองในความในความดีของตัวเองอันที่สองท่านมองไปที่พระเยซูคริสต์มองไปที่พระเยซูเจ้าผู้ทรงรักท่านและตายเพื่อท่านอันที่สามท่านมอบชีวิตกับพระองค์เมินตัวเก่ามองพระคริสต์มอบชีวิตแด่พระองค์พี่น้องว่าตามครับเมินตัวเก่ามองชีวิตมอบชีวิตแด่พระองค์อีกครั้งครับเมินตัวเก่ามองพระคริสต์มอบชีวิตแด่พระองค์ขอรับรบเดียกที่ฐานครับ ข้าแต่พระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์เจ้าที่ข้ามาลายเป็นคนผิดคนบาปคนหนึ่งแต่ขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์ได้ส่งให้ข้าพมาลายรอดพ้นจากความผิดความบาปพระองค์เป็นผู้ทรงช่วยข้าพมาลายพ้นจากบาปเหล่านี้ในเดี๋ยวนี้ข้าพมาลายขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์ได้ทรงประทานชีวิตใหม่กับข้าพงาลายวันนี้ใหญ่ข้าพมาลายได้ภูมิใจในความอดีตของข้าพงาลายที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนใหญ่ข้าพลาลัยยิ่งเยโสกับสิ่งที่ตัวเองมี อยายให้คงหลายหิงเยโสกกบความสําเร็จที่เคยเป็นแต่วันนี้ข้าแต่พระเจ้าของหลายได้มองที่พระองค์เจ้าและมอบชีวิตให้กับพระองค์มอบสิ่งที่มีอยู่เพื่อพระองค์มอบความสามารถเพื่อพระองค์เจ้าข้าแต่พระเจ้าขอใส่หัวใจแห่งความรักนั้นให้กับข้าพง์หลายด้วยพี่น้องที่รักครับในเช้าวันนี้เมื่อเรารับความรอดจากพระเจ้าลองถามตัวเองครับว่า เราเห็นคุณค่าพระองค์มากแค่ไหนถ้าเรายังรู้สึกว่าไม่เห็นคุณค่าพระองค์อย่างเพียงพอวันนี้และตั้งใจจะทุ่มเทมอบชีวิตกับพระองค์มากขึ้นเพราะวันเวลาเป็นของพระองค์เข้าใจว่าทั้งหมดเป็นโดยพระองค์และถ้าท่านต้องการที่จะทำเพื่อพระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้นด้วยพลังจากพระองค์ ขอท่านยืนขึ้นครับอธิษฐานกับพระเจ้าเลยผมช่วยท่านไม่ได้แต่พระเจ้าช่วยได้พระองค์สามารถช่วยเราได้เสมอข้าแต่พระเยซูคริสต์พระองค์ช่วยคนบาปอย่างข้าวงหลายในวันนี้ข้าหลายอยากจะติดตามพระองค์ขอมอบชีวิตนี้แด่พระองค์ ชีวิตที่เหลืออยู่นี้ขอมอบก,กับพระองค์